่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับเช้าวันศุกร์วันนี้ใครเปิดมาเจอเรา3คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มเช้าวันศุกร์วันนี้ด้วยนะครับคุณชมพู่พัชชาสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีค่ะนี่สวัสดีค่ะพี่ชมพู่สวัสดีค่ะน้องยุ้ยนี่พี่ต้อมถึงขั้นสวัสดีค่ะมีโอ้โหด้วยดูสิดูความอลังการเลยค่าจากโลเคอลสู่เลยค่าใช่ค่ะด้วยชุดแต่พอเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนเป็นชุดปั๊บก็จะเป็นโลเคอลเหมือนเดิมนะคะคือต้องบอกว่าชุดแบบนี้คุณผู้ชมมันเขาเรียกว่าเป็นการช่วยเสริมบุคลิกด้วยและที่สำคัญทุกวันศุกร์เนี่ยเรามีการสวมใส่ผ้าไทยใช่ไหมน้องยุ้ยใช่แล้วค่ะอย่างชุดของเราวันนี้เนี่ยเดี๋ยวบอกแบบนี้ก่อนนะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนมาจากอิทธิกรคราฟเหมือนเดิมซึ่งจริงต้องขอบคุณอิทธิกรคราฟนะคะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเหมือนน่าจะมีไซส์พวกเรา3คนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คือตั้งใจตัดมาให้แบบพวกเราโดยเฉพาะคือใส่แบบเป๊ะๆ เลยค่ะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูในแต่ละแบบเลยซึ่งคอลเลกชันนี้นำผ้าปักมือจากหลากหลายชาติพันธุ์ของทางภาคเหนือประเทศไทยเรามาสร้างอัตลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครมาออกแบบจัดเรียงวางใหม่ดีไซน์เป็นเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ง่ายแล้วก็ใส่ได้ในหลายโอกาสเลยเริ่มต้นจากคุณกระต๊อบพิธีกรชายสุดหล่อดอลลี่คุณพร้อมแล้วนะใช่ครับเริ่มต้นจากคุณกระต๊อบพิธีกรชายสุดหล่อแต่งตัวมอดแมนหุ่นปานดาราโก้วันนี้ด้วยแจ็คเก็ตผ้าฝ้ายทอมือปกเชิ้ตมีซิปหน้าตกแต่งด้วยผ้าลายปักมือสลับกับผ้าสีพื้นเพื่อให้ลายดูโดดเด่นสวมใส่แล้วหล่อเท่ออกงานได้ทุกๆงานส่วนตัวเสื้อนั้นนะคะผู้บ่าวไม่ได้หืมหูซิปแต่อย่างใดแต่ว่าอยากจะใส่เป็นแบบเปิดให้เป็นลักษณะของแจ็คเก็ตให้เห็นถึงความแคชชวลลุคมากยิ่งใช่ค่ะแล้วข้างในมีลายด้วยนะคะเป็นลายเก๋มากเลยคือเหมือนใส่ได้สองด้านเนาะค่ะเพราะว่าด้านปกข้างในอ่ะคุณผู้ชมสังเกตมันสามารถที่จะพองเห็นไหมเห็นไหมนี่ได้เพราะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเสื้อหนึ่งตัวมันสามารถใช้อย่างคุ้มค่าได้หน้า A หน้า B แต่ต้องซักนะนี่ไงแต่แจ็คเก็ตเขาไม่ซักกันบ่อยนี่ใช่ไม่ซักกันบ่อยแต่ว่าข้อดีของผ้าไทยคืออะไรรู้ไหมยิ่งซักสียิ่งสวยยิ่งสวยแล้วก็ใส่แล้วผ้ายิ่งนุ่มด้วยค่ะใช่มากันที่สาวสวยของเรานะครับเลอค่าที่สุดนะครับเอาคุณยุ้ยชมัยพรก่อนดีกว่าโอเคอันนี้นั่งนะเดี๋ยวยุ้ยขอยืนเพราะว่ายืนนิดนึงนะครับเพราะว่าเห็นว่าเดินลำบากอยู่นะครับเพราะว่ายาวคุณยุ้ยเป็นเดรสแขนสั้นคอปกเชิ้ตกระดุมหน้าด้วยเทคนิคการตัดต่อผ้าลายปักสลับกับผ้าพื้นเมืองที่เป็นผ้าฝ้ายตกแต่งชายกระโปรงด้วยผ้าปักลายผ้าชนเผ่าชาติพันธุ์มงครับนี่นี่เป็นยังไงต้องบอกว่าอิทธิกรคราฟเนี่ยเขาตัดมาพอบอกว่าคุณยุ้ยใส่ตัดมาเลยสูง190นะคะใช่ใช้ผ้าประมาณ18เมตรคุ้มมากคุ้มมากสวยค่ะใส่ได้หลายโอกาสนะคะใช่ค่ะแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคะเพราะมันเป็นแบบเหมือนผ้าฝ้ายอ่ะมันเหมาะกับภูมิอากาศของบ้านเราไงมันเหมือนหนาแต่ใส่แล้วมันสบายมันสบายมันระบายอากาศได้ดีนะคะอันนี้ก็สามารถใส่ได้ทุกงานทุกโอกาสนะคะคุณชมพู่ถึงคิวคุณแล้วล่ะเร็วมาค่ะคุณหญิงแม่มาแล้วค่ะคุณชมพู่ครับอ่ะยืนนี่เนี่ยอย่าไปยืนคนเดียวชนะเพราะว่ามันจะโดดเด่นเกินไปนะสิเนี่ยของคุณชมพู่เป็นเดรสยาวแขนพองครับนะที่นำผ้าฝ้ายปักมือมาออกแบบตัดเย็บเป็นชุดที่หรูหราสามารถสวมใส่ออกงานพรมแดงงานกาล่างานบุญงานเลี้ยงงานบวชลูกชายงานหมอลำได้หมดเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้มาจากอิทธิกรคราฟนะครับขอบคุณสำหรับเครื่องแต่งกายดีๆสวยๆแบบนี้นะครับขอบคุณมากค่ะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของความมั่นคงทางอาหารมีทั้งวัฒนธรรมไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆบ้านเราเองทุกภูมิภาคมันจะมีเสน่ห์มากมายคือตอนนี้มันมีข่าวอันนึงที่บอกว่าปลาหมอคางดำใช่ไหมที่คุณเสนอข่าวกันไปแล้วอ่ะหลายคนก็วิตกจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะมันอยู่มานานมันอยู่มานานแล้วคือมันบูมมาสักประมาณ2ปีได้แต่ทีนี้หลายคนถามเอาแล้วมันจะมีการแก้ไขยังไงคือทุกปลาทุกสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่มันจะมีโครโมโซมเนี่ย2คู่ก็คือ XY ทีนี้เขามีการดัดแปลงจะทำให้มันเป็น4โครโมโซมถูกค่ะแล้วพอ4โครโมโซมมาอยู่กับ2โครโมโซมมันก็จะกลายเป็น3โครโมโซมพอเป็นหมันปั๊บเอาล่ะเราจะสามารถตัดตอนมันได้ก็เดี๋ยวต้องรอคือก็ต้องรอถ้าใช้เวลาหน่อยใช่มั้ยฮะเพราะมันก็ว่ายไปเพราะมันอยู่ในทางน้ำจืดและน้ำกร่อยถูกต้องแล้วก็น้ำเค็มด้วยมันพัฒนาตัวเองได้นะมันเป็นเอเลี่ยนจริงๆใช่ค่ะสุดท้ายทุกกระบวนการต้องควบคู่ไปด้วยกันตั้งแต่ต้นทางเรื่องของการจัดการตัดต่อทางพันธุกรรมแล้วก็ปลายทางนะคะเรื่องของการที่ช่วยกันมาแปรรูปเพื่อลดจำนวนประชากรปลาหมอคางดำด้วยนั่นเองค่ะใช่แล้วไปกันที่การประกวดกันหน่อยใช่ค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการประกวดในโครงการดีๆนะคะต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยมันทำให้เด็กๆไทยเราเองเนี่ยสามารถค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกได้อย่างดีมากเป็นโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนนะคะก็เชิญชวนทั้งน้องๆหนูๆนิสิตนักเรียนนักศึกษา
ทุกสถาบันค่ะมาเข้าร่วมการประกวดเป็นคลิปสั้นแนะนำเรื่องจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม44ค่ะเพื่อถ่ายทอดเป็นคลิปสั้นสนุกสนานสร้างสรรค์แล้วก็ให้ความรู้ค่ะคุณผู้ชมคะโครงการนี้เป็นโครงการประกวดผลิตคลิปสั้นแนะนำเรื่องสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม44ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 280,000 บาทพร้อมกับรับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรจากพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งสำหรับโครงการประกวดนี้นะคะเป็นการประกวดประเภททีมทีมละไม่เกิน5คนโดย1ทีมสามารถส่งได้1ผลงานส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครนั้นจะต้องเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นระดับปริญญาตรีทุกสถาบันไม่จำกัดชั้นปีนะคะจะเป็นปี1ปี2ปี3หรือปี4หรือปีไหนๆก็ได้โดยสมาชิกในแต่ละทีมไม่จำเป็นต้องศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกันก็ได้นะใช่ครับผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน Google Form ครับโดยต้องเลือกเรื่องที่สนใจ1ใน7เรื่องครับมีเรื่องอะไรกันบ้างมาดูกันครับ1ครับลิเกป่าหรือลิเกแขกแดง2กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง3วิทยาศาสตร์การกีฬา4แมลงทับ5ทราย6คณิตศาสตร์ในธรรมชาติ7โรคมือเท้าปากครับรูปแบบการนำเสนอคลิปผลงานนั้นต้องมีความยาวไม่เกิน5นาทีนะครับมีเนื้อหาทั้งภาพเสียงต้องมีความเหมาะสมไม่มีความรุนแรงไม่สื่อในทางการเลือกปฏิบัติหรือสร้างความจงเกลียดจงชังลามกอนาจารสอดเสียดหรือหมิ่นบุคคลองค์กรและสถาบันต่างๆด้วยนะครับโดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะและส่งผลงานตั้งแต่1ถึง31สิงหาคมนี้เวลา 16:00 นผ่านช่องทางอีเมลนะคะสารานุกรม th @hotmail.com แล้วก็จะมีการประกาศผลการตัดสินในวันที่30กันยายน2567หรือติดต่อสอบถามข้อมูลแล้วก็รายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนนะคะโอ้โหงานนี้ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 280,000 บาทด้วยกันค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนที่เราจะมาทำสารานุกรมได้เนี่ยเราก็ต้องมีการค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกพอสมควรและแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อยู่รอบๆตัวเราด้วยอย่างคณิตศาสตร์เนี่ยคุณผู้ชมต้องยอมรับนะคะว่าเยาวชนของเราตอนนี้คณิตศาสตร์ไปไกลถึงระดับโอลิมปิกแล้วอะเนาะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งนะคะกิจกรรมดีๆที่น้องๆก็จะได้ทั้งความรู้ด้วยและยังได้ส่งต่อความรู้ให้ดีให้กับคนทั่วไปอีกด้วยค่ะอ่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องของการพัฒนาบุคลากรในด้านการศึกษานะครับทางสพฐร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับเขาจัดอบรมการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการเรียนการสอนนี้เป็นแบบ active learning นะครับที่ต้องการจะให้ผู้เรียนนั้นสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงและเอาไปปรับใช้บูรณาการในหน้าที่แล้วก็องค์กรของท่านครับการระดมความเห็นนำซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรเอามาปรับใช้ในการสร้างแผนการเรียนการสอนให้ทันสมัยโดยทุกคนได้แสดงบทบาทการเรียนรู้แบบ Active Learning ครับด้วยกระบวนการการคิดขั้นสูงเชิงระบบGPAS 5 step นะครับเพื่อเป็นการฝึกวางแผนสร้างกลยุทธ์การเรียนการสอนผ่านองค์ความรู้จากวิทยากรที่มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเอามาถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ครับของอยุธยาเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยคุณครูทราบไหมว่ามีอะไรบ้างก็จะได้กรุ๊ปรวมเป็นประเภทนะคะแล้วก็จากนั้นท่านวิทยากรก็จะพาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้นะคะของใครของคนนั้นหรือว่าอำเภอไหนอำเภอนั้นค่ะแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยได้ด้วยไปด้วยกันพร้อมกันค่ะสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ทันสมัยมากขึ้นโดยการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก3โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา191คนในพื้นที่อำเภอเสนาค่ะเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจตามโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning โดยมีการนำซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรนำมาปรับใช้ในการสร้างแผนการเรียนการสอนให้ทันสมัยโดยครูที่เข้าร่วมอบรมนั้นเห็นว่าการพัฒนาครูให้เข้าใจการเรียนการสอนแบบActive Learning จะทำให้การสื่อสารถ่ายทอดไปถึงนักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการเปิดองค์ความรู้ใหม่ให้กับครูที่เพิ่งได้รับการบรรจุและเป็นการทบทวนครูเก่าให้เกิดความตื่นรู้แล้วก็อัปเดตองค์ความรู้ให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์เพราะโลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะขอดูแลในการพัฒนาคุณครูเพื่อที่จะให้ไปพัฒนาเด็กโดยเฉพาะคำว่านวัตกรสำหรับเด็กๆเนี่ยมันเป็นคำที่ใหม่ซึ่งคุณครูมุ่งมั่นแน่นอนว่าจะต้องทำให้เด็กๆเนี่ยเป็นนวัตกรให้ได้เพราะนั้นก่อนที่เด็กๆจะเป็นนวัตกรได้เนี่ยครูต้องคิดนวัตกรรม
ต้องสอนน่ะต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้เด็กเนี่ยเป็นยุคใหม่ให้ได้ก็เด็กสมัยนี้เขาไม่ความแอคทีฟมากนะครับโดยเฉพาะเด็กมัธยมถ้าครูไม่แอคทีฟก่อนเนี่ยเด็กก็จะเรียนแบบเบื่อๆครับแล้วก็ต้องหาวิธีการที่จะทำให้ห้องเรียนเราสนุกมากขึ้นนะครับซึ่งหอประชุมโรงเรียนวัดพระขาวอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา156คนจากจำนวน7โรงเรียนในระดับประถมศึกษาค่ะโดยมีการอบรมแบ่งเป็น2ห้องก็คืออบรมครูอนุบาลและอบรมครูระดับขั้นพื้นฐานซึ่งคุณครูก็จะได้รับการปรับพื้นฐานให้เท่าทันสื่อดิจิทัลเนื่องจากว่าการเรียนรู้ในปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนเกือบทั้งหมดนั้นใช้เป็นสื่อดิจิทัลขณะที่องค์ความรู้ก็ต้องมีการปรับให้เนื้อหานั้นเข้ากับยุคสมัยในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ค่ะการสอนของเราอาจจะยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะคะแต่พอได้มารับการอบรม Active Learning เนี่ยเราก็รู้วิธีกระบวนการต่างๆที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมเนาะร่วมตั้งแต่ไปรวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างเป็นนวัตกรรมแล้วก็เอาไปขยายผลให้คนอื่นได้รับรู้แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเมินผลแล้วก็ทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นค่ะโครงการนี้จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นกิจกรรมระยะที่2การออกแบบการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-PASS 5 Stepsร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาโดยพัฒนาครูให้มีศักยภาพสอดคล้องกับศตวรรษที่21ครับนี่แหละค่ะการพัฒนาทางการศึกษานะคะต้องเกิดขึ้นในกลุ่มคนในทุกๆกลุ่มนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะหลักสูตรเท่านั้นค่ะแต่ว่าตัวครูผู้สอนที่ต้องนำมาใช้แล้วก็ตัวนักเรียนที่เป็นความเข้าใจปลายทางที่สำคัญที่จะนำองค์ความรู้ตรงนี้ไปใช้ต่ออีกด้วยนะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมยิ่งเดี๋ยวนี้เนาะเป็นยุคดิจิทัลนะคะก็ไม่ใช่แค่เด็กที่ต้องมีการปรับตัวเพราะถ้าหากว่าตัวของคุณครูเองเนี่ยไม่ได้มีการปรับตัวมันก็อย่างที่บอกไปสอนน้องไปอาจจะนอกจากเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางจิตใจของเด็กไม่ได้เด็กก็จะไม่ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพที่จะต้องมีด้วยนะคะครับผมเอาไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องปกติเราจะนำเสนอในช่วงพอดีพอเพียงเป็นสวนเกษตรอินทรีย์สวนผสมผสานวันนี้จะพาไปดูสวนมะละกอเออใช่อย่างสวนมะละกอเนี่ยนะคะคุณผู้ชมโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เราจะปลูกมะละกอเนี่ยหลายท่านอาจจะบอกว่าปลูกไว้หลังบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าท่านนี้ค่ะเขาใช้เวลาว่างก็คือรับราชการเนี่ยแหละพอมีเวลาว่างก็เลยมาปลูกมะละกอนะคะคุณผู้ชมเป็นของคุณทวัชชัยอ่อนคำลุนค่ะจุดเริ่มต้นอย่างที่บอกไปนะคะก็คือนำศาสตร์พระราชาในเรื่องของความพอดีพอเพียงแล้วก็มาปรับใช้ในเรื่องของการปลูกมะละกอด้วยจะเป็นอย่างไรไปชมกับพอดีพอเพียงกันค่ะสวัสดีครับผมชื่อธวัชชัยอ่อนคำลุนนะครับปัจจุบันทำอาชีพเกษตรกรทำมะละกออยู่ครับปัจจุบันรับราชการทหารอยู่นะครับที่ได้มาทำมะละกอเพราะว่ามีแนวความคิดศาสตร์พระราชาครับของวงในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะครับเป็นแนวความคิดที่อยากให้ทำมะละกอแล้วก็ชอบในการทำเกษตรอยู่แล้วครับที่เลือกปลูกมะละกอสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้แล้วก็ให้ครอบครัวอิ่มปากอิ่มท้องครับได้ตลอดทั้งปีเลยก่อนที่จะมาเริ่มทำเกษตรนะครับผมมีความรู้พื้นฐานเป็นศูนย์เลยครับแต่มาทุกวันนี้ก็ความรู้ก็มีพอสมควรครับเกี่ยวกับการทำเกษตรความรู้ที่ได้ส่วนหนึ่งก็ได้มาจากการเห็นสภาพความเป็นจริงการได้ดูแลเขาครับเราจะรู้ว่าสิ่งที่เขาเป็นยังไงเราต้องดูแลยังไงนี่ครับเดิมพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่เก่าแก่มาเป็นพื้นที่ของพ่อกับแม่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเคยเป็นแปลงปลูกกล้วยไข่มาก่อนแล้วก็มีพื้นที่ขนาด2ไร่แล้วก็เปลี่ยนมาทำเป็นมะละกอมะละกอที่ผมปลูกครับเป็นมะละกอสายพันธุ์แขกนวลดำเนินนะครับเป็นสายพันธุ์ทานดิบที่ใช้ทำส้มตำนะครับลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้ก็คือเขาจะกรอบที่สุดในบรรดามะละกอนะครับแม่ค้าส้มตำต้องเลือกสายพันธุ์นี้ครับระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวถ้าเป็นผลดิบ 4-5 เดือนได้เก็บผลดิบได้แน่นอนครับอย่างถ้าเก็บเมล็ดก็จะประมาณ 7-8 เดือนอ่า
การดูแลการรดน้ำใส่ปุ๋ยของมะละกอนะครับก็อย่างการรดน้ำอย่างเงี้ยก็จะรดทุก3วันนะครับเช้าเย็นแล้วก็การใส่ปุ๋ยก็อย่างสวนก็จะใช้เป็นพวกจุลินทรีย์อย่างเงี้ยก็จะฉีดทุก3วันเหมือนกันช่วงเช้าตู่นะครับสภาพอากาศมีผลกระทบแน่นอนครับหน้าร้อนก็เราต้องเน้นรดน้ำทุกวันเพราะว่ามันจะไม่ดีต่อมะละกอก็จะแห้งอย่างเช่นถ้าอากาศร้อนเนี่ยร้อนมากๆจะทำให้มะละกอเพี้ยนชาวสวนมะละกอเนี่ยจะเจอกันทุกสวนแน่นอนเพราะว่าจากเพศกระเทยเนี่ยจะกลายเป็นเพศเมียเป็นลูกกลมๆนะครับถ้าอากาศกลับมาสภาพปกติแล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิมส่วนถ้าหน้าหนาวนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันก็จะมีอาจสิ่งเชื้อโรคอย่างอื่นนะที่จะมาทำลายมะละกอเหมือนกันครับสำหรับก็เราต้องดูแลให้ถึงอย่างลูกที่เป็นกระเทยครับมันจะเป็นลูกยาวนะครับอย่างสายพันธุ์ดำเนินเนี่ยจะเป็นคล้ายคอขวดลูกยาวแต่ถ้าเป็นเพศเมียก็จะเป็นลูกกลมๆเหมือนลูกโป่งความต่างก็จะประมาณนี้ครับส่วนมากมะละกอเนี่ยจะเริ่มเพาะปลูกช่วงเดือนมิถุนากรกฎานะครับจะเก็บเกี่ยวลูกดิบได้ประมาณช่วงเดือนพฤษภาหามิถุนาเหมือนกันเก็บเกี่ยวลูกดิบนะครับถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ก็ประมาณใช้เวลา 7-8 เดือนถึงจะเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ครับอุปสรรคที่เจอที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นพวกสภาพอากาศแล้วก็พวกแมลงนี้ครับแมลงอพยพอย่างเงี้ยก็มีผลแล้วก็สิ่งรอบข้างนะครับที่จะมาโดนมะละกอก็มีผลเหมือนกันในอนาคตการต่อยอดของสวนมะละกอนะครับก็อยากจะมีการเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้ผู้คนได้เข้ามาดูแลดูวิธีว่าการปลูกมะละกอนี่เป็นอย่างไรนะครับในอนาคตเนาะรู้สึกภาคภูมิใจนะครับในการที่เป็น2อาชีพเนาะก็อาชีพเกษตรกรเนี่ยที่มีความสุขก็คือเราได้แบ่งปันความรู้แล้วก็ได้เข้ามาหาความรู้จากเราเนี่ยเราก็รู้สึกมีความสุขมากครับความสุขที่เป็นอาหารก็คือการได้รับใช้ชาติการได้ดูแลแผ่นดินครับก็มีความสุขครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่า1วันมี24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่การบริหารจัดการเวลาเลยว่าคุณจะทำงานประจำนะครับอย่างที่ทราบกันดีในยุคนี้ปัจจุบันนะครับเงินมันเฟ้อใช่ไหมครับหายากก็ต้องหาเงินเข้าจากหลายๆทางและนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างในช่วงพอดีพอเพียงที่เรานำมาฝากวันนี้ครับคุณผู้ชมช่วงท้ายของรายการครับชวนไปเที่ยวงานประเพณีดีๆที่วันนี้ครบรอบ1ปีแล้วนะครับที่มาเชิญชวนกันและหลายคนไปกันมาปีก่อนหน้านั้นติดอกติดใจครับในปีนี้ครับกับงานเทศกาลที่ต้องบอกว่าไม่ควรพลาดประเพณีตักบาตรดอกไม้สระบุรี2567นะครับพิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาสระบุรีนั้นเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่ามรดกทางวัฒนธรรมทางท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาครับก็เป็นประเพณีอันเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ยิ่งและเป็นหนึ่งเดียวในโลกด้วยวันนี้ครับผู้จัดงานเจ้าของพื้นที่และเจ้าของโครงการเขามาให้เขาเรียกว่าไอเดียในการตัดสินใจไปเที่ยวกันในงานนี้หนึ่งเดียวในโลกปีนี้จะแตกต่างจากปีก่อนๆอย่างไรและทำไมเราจะต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับร่วมในรายการกับเราวันนี้ครับกับคุณมณัฐพันธ์ดอนก้อนไพรครับท่านนายอำเภอพระพุทธบาทครับอีกหนึ่งท่านนะครับคุณชนัทนันทปัญญาครับรองนายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาทครับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ถ้าพูดถึงจังหวัดสระบุรีหลายท่านบอกว่านึกถึงอำเภอพระพุทธบาทด้วยอยากถามท่านรองนายกเทศมนตรีอะค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการตักบาตรดอกข้าวพรรษาเรามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะครับจริงๆงานประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษานะครับเป็นประเพณีถิ่นของคนอำเภอพุทธบาทนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็คือคนอำเภอพุทธบาทนะครับในช่วงข้าวพรรษาก็จะขึ้นไปบนเขานะครับรอบๆวัดพุทธบาทเพราะว่าจะมีดอกไม้ชนิดนึงนะครับซึ่งเราก็เรียกว่าดอกข้าวพรรษาจะงอกเฉพาะช่วงนั้นนะครับเราก็จะเอาดอกข้าวพรรษามาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์นะครับเพื่อที่จะให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยนำดอกข้าวพรรษาไปถวายที่รอยพุทธบาทก่อนที่จะเดินเข้าโบสถ์เพื่อปรนนาข้าวพรรษาครับนะคะดอกข้าวพรรษาหน้าตาก็คือเป็นแบบนี้ใช่แบบนี้เลยค่ะมาปีละครั้งแล้วก็มีหลายสีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีม่วงครับสามสีครับนะคะแต่ทีนี้เรื่องของการสืบสานมาเพราะว่าประเพณีนี้มีตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรมมีเรื่องของการส่งต่อประเพณีนี้จากรุ่นสู่รุ่นอย่างไรคะครับก็คือเราก็มีการจัดงานนะครับอย่างที่บอกว่าเริ่มตั้งแต่เป็นประเพณีท้องถิ่นนะครับแล้วก็มาในการจัดงานในระดับเทศบาลระดับจังหวัดแล้วก็จนปัจจุบันนี้เนี่ยก็อยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของททนะครับทางจังหวัดสระบุรีเนี่ยและทางท้องถิ่นเนี่ยก็เราได้มีการทำโครงการ2อย่างก็คือ1เนี่ยได้มีการต่อยอดนะครับเอาดอกข้าวพรรษามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยเรามีโครงการคืนดอกข้าวพรรษาให้กับ
พื้นที่ก็คือหลังจากเสร็จงานตักบาตรข้าวพรรษาแล้วเราจะมีการรณรงค์ให้ประชาชนแล้วก็เยาวชนนำดอกข้าวพรรษาเนี่ยครับที่เราเหลือจากการจัดงานเนี่ยเอาขึ้นไปปลูกบนภูเขารอบๆวัดพุทธบาทเพื่อที่จะให้เยาวชนรุ่นหลังเนี่ยนะครับได้เห็นว่าช่วงข้าวพรรษาเนี่ยนะจะมีดอกข้าวพรรษาเนี่ยขึ้นตามวัดตามพื้นที่ต่างๆให้เขาเห็นว่าอันนี้แหละคือดอกไม้ที่เป็นสิ่งที่เป็นคนในพื้นที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการร่วมมือร่วมใจจากภาคประชาชนแน่นอนหน่วยงานของภาครัฐอย่างท่านนายอำเภอเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญในการจัดงานคือจะมีอีเวนต์เยอะเลยสระบุรีอำเภอพุทธบาทเนี่ยนะครับอย่างงานนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานไหนเพิ่มเติมจากเดิมบ้างแล้วจะมีอะไรในงานที่แปลกจากเดิมที่แล้วจากปีที่แล้วครับท่านก็อยากจะนำเรียนให้นักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่จะไปเที่ยวงานในครั้งนี้นะครับสำหรับปีนี้ครับเป็นปีพิเศษแล้วก็ปีมหามงคลนะครับซึ่งการจัดงานเนี่ยทางท่านผู้ว่าการจังหวัดสระบุรีโดยท่านบัญชาชาวรินเนี่ยท่านมีดำริว่าจัดงานครั้งนี้ต้องยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็สวยงามวาระพิเศษ2วาระด้วยกันนะครับก็คือเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แล้วก็อีกวาระนึงก็คือวาระครบ400ปีของวัดพระพุทธบาทซึ่งตามเรื่องเล่าบอกว่าสร้างตั้งแต่ปี2167มาถึงปีปัจจุบันก็คือ2500 400ปีพอดีสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จัดในห้วงระหว่างวันที่19ถึง21กรกฎาคมโดยเฉพาะในวันที่19เป็นพิธีเปิดนะครับก็จะมีขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ประกอบด้วยขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทานขบวนพระยุหญาตราแล้วก็ขบวนรถบุพชาติอีก8ขบวนซึ่งหน่วยงานต่างๆเฉพาะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะนำรถแห่บุพชาติเนี่ยมาร่วมขบวนโดยเฉพาะสื่อถึงอัตลักษณ์หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีให้เราได้รับชมรับทราบทีนี้เรามาพูดถึงอีก1งานเวลาเราไปเนี่ยเราต้องอยากได้ของศักดิ์สิทธิ์ติดไม้ติดมือใช่ค่ะปีนี้คือปีก่อนๆเนี่ยคือผมเนี่ยทางพุทธบาทเนี่ยก็มีมอบให้แล้วก็ได้เดี๋ยวปีนี้จะมีอะไรที่แบบสายมูยิ่งช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยนิ่งเลยครับดวงไม่ค่อยดีมันจะมีอะไรมียึดเหนี่ยวจิตใจยึดเหนี่ยวจิตใจแบบอัปเกรดไหมครับท่านเสริมความเชื่อมั่นวันนี้มีอะไรข้างหน้าเนี่ยฮะอยากให้อธิบายเล่าให้ฟังหน่อยเนี่ยค่ะทางด้านนี้เลยค่ะครับก็จะเป็นพระผงดอกข้าวพรรษานะครับซึ่งทางผู้สาธารณชนเนี่ยก็จะถามว่าดอกข้าวพรรษาจำนวนมากในแต่ละปีเนาะว่าเอาไปทำอะไรนะครับเราก็จะไปตากแห้งนะครับแล้วก็มาบดทำเป็นมวลสารซึ่งพระผงอันเนี้ยก็จะมีทองคำเปลวนะครับที่ติดอยู่ที่รอยพุทธบาททางเทศบาลเนี่ยก็ขอวัดพุทธบาทนะครับแล้วก็มีผงธูปดอกข้าวพรรษานะครับแล้วก็มาทำกันแล้วก็บดอัดเป็นมวลสารนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยก็จะเป็นครบรอบ400ปีอย่างที่ท่านนายอำเภอบอกนะครับก็จะเป็นรุ่นพิเศษก็คือข้างหน้าจะเป็นรอยพุทธบาทด้านหลังจะเป็นมนดบนะครับแล้วก็เขียนว่าสมโภช400ปีนะครับซึ่งก็ถ้าสังเกตนะครับสังเกตก็จะเห็นว่าในเนื้อองค์พระบางองค์เนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นทองคำเปลวครับจากรอยพุทธบาทใช่ครับผสมใส่คือปีนี้ก็จะพิเศษกับปีก่อนเพราะว่าปีนี้ครบรอบ400ปีนะเออดังนั้นเนี่ยทุกคอลเลกชันที่ออกมาก็จะเป็นคอลเลกชัน400ปีใช่ครับนี่ไงมันจะมีความประกายความกลิตเตอร์จากทองคำเปลวใช่ค่ะแล้วก็เป็นรอยพระพุทธบาทด้วยคือของแท้มีแบบนี้ท่านคะหลายท่านถามมีจำนวนจำกัดไหมคะยังไงถ้าอยากรับเราทำไว้นะครับเพื่อที่จะพุทธศาสนิกชนนะครับก็คือรับไป1องค์แล้วก็ทำบุญเงินที่ได้จากการทำบุญเราก็จะถวายวัดพุทธบาทตั้งแต่ศรัทธาเลยใช่ครับศรัทธาก็คือขอแค่ไปร่วมงานร่วมทำบุญร่วมบุญร่วมกิจกรรมกับเราปุ๊บก็ได้ไปบูชากันแล้วครับก็เราจะตั้งเต็นท์อำนวยการไว้นะครับท่านก็สามารถเดินไปหยิบแล้วก็เอาเงินใส่ตู้ทำบุญนะครับแล้วเสร็จเราก็จะถวายวัดพุทธบาทบุญต่อบุญบุญต่อบุญนะคะซึ่งจริงๆถ้าเกิดชาวบ้านอยากจะไปอะค่ะไออย่างวันที่19เนี่ยก็จะมีเรื่องของความสำคัญในพิธีอยู่หลายประการด้วยกันถ้าจะไปนอกจากวันที่19แล้วเนี่ยในกิจกรรมในรายละเอียดในทุกๆวันจะมีความพิเศษอะไรอีกบ้างคะก็อย่างที่นำเรียนไปนะครับเราจัดงานในห้วงวันที่19ถึง21กรกฎาคมเนี่ยในอีก2วันนะครับก็คือวันที่20และ21เนี่ยเราจัดกิจกรรมในการที่เราจะไปตักบาตรด้วยดอกข้าวพรรษาใน2ห่วงเวลาด้วยกันแต่ละวัน2รอบก็คือรอบเช้าเวลา 9:00 นแล้วก็รอบบ่ายเวลา 15:00 นครับ2รอบด้วยกันแล้วถ้าประชาชนอยากจะตักบาตรต้องมีการลงทะเบียนมั้ยคะหรือว่าคือไปได้เลยไปได้เลยครับแต่แค่ตามเวลาก็คือ2รอบ 9:00 นกับ 13:00 นครับ
ดีนะเตรียมร่างกายให้พร้อมเพราะต้องมีการเดินขึ้นบันไดนะคะใช่ค่ะเหนื่อยหลายขั้นเลยใช่มั้ยฮะใช่แต่ถ้าเกิดว่าเหนื่อยล้าของด้านหน้าที่นํามาโชว์ตรงนี้จะมีจําหน่ายเลยค่ะนะคะใช่ค่ะเริ่มจากฝั่งคุณก่อนเลยคุณต๊อกคือวันนี้ผมต้องไปตรวจร่างกายผมพูดจริงว่าผมไม่สามารถกินให้คุณผู้ชมดูได้นะครับคุณหมอให้งดน้ำงดอาหารแต่ก็เหมือนเดิมของดีที่จากว่าเมื่อก่อนเนี่ยจองเนี่ยคือจองข้ามปีนะคุณใช่ค่ะขนมเปี๊ยะแม่มดใช่ค่ะใช่ไหมฮะนะแล้วนอกเหนือจากขนมเปี๊ยะมีกะหรี่ปั๊บด้วยนะฮะวันนี้ปีนี้จะมีอะไรพิเศษกว่าเดิมไหมครับท่านก็ปีนี้เราก็จะมีสินค้าโอท็อปต่างๆของอำเภอต่างๆที่มาร่วมออกร้านเพื่อให้นักเที่ยวได้ลิ้มรสของที่หลากหลายของแต่ละอำเภอไม่ว่าจะเป็นขนมเปี๊ยะแม่มดแล้วก็เค้กมะพร้าวนะครับของดีของพระพุทธบาทนะครับแล้วก็ส่วนทางน้องก็จะเป็นอันนี้ผลิตภัณฑ์โอท็อปของชุมชนของในเขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาทที่ลุงปุงลุงป้าร่วมกันทำขึ้นมาอันนี้ยาดมยาดมนะคะแล้วก็มีลูกประคบอันนี้อะไรอะคะเป็นผักหวานครับของอำเภอบ้านหมอครับบ้านหมอค่ะอ๋อผักหวานแล้วอันนี้คือข้าวเกรียบผักหวานเหรอคะอุ๊ยขออนุญาตเลยค่ะชิมเลยนี่ไงแล้วอยู่ถูกมุมมากไม่ผมอยากเห็นคุณชมพรกินผักสดคุณกล้าเปล่าคุณเป็นสายผักคุณกล้ากินผักสดเปล่าไม่ก็กินผักสดได้อยู่แล้วผักหวานเขากินสดได้พี่ไม่รู้เหรอคุณไปท้าทายอะไรคนกินผักไม่รู้นี่มาฝั่งนี้ดีกว่าคือฝั่งนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะบอกว่านี่คือกระยาศาสตร์ใช่ไหมคะนี่อวดอยู่ค่ะอยากกินก็กินไม่ได้ ไม่ได้เล่าใช่ไหมฮะอวดเหรอฮะนี่อวดอยู่ค่ะต้องบอกว่ากระยาศาสตร์ของเมืองสระบุรีเนี่ยเป็นของดีใช่ไหมคะมีความพิเศษมากกว่าพื้นที่อื่นๆยังไงบ้างไหมคะคือหอมเหนียวกว่ากรอบกว่าก็คืออย่างกระยาศาสตร์นะครับก็คือจะเป็นของที่ชาวจังหวัดสระบุรีหลายๆอำเภอทำนะครับก็จะมีที่เด่นก็จะมีกระยาศาสตร์ของอำเภอเสาไห้แต่อันนี้เป็นกระยาศาสตร์ของอำเภอพุทธบาทนะครับจะสูตรจะใกล้เคียงกันนะครับบางทีก็จะใส่ถั่วเยอะหรือมีกลิ่นงานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นต้องเรียกว่าแล้วแต่ชอบแล้วแต่บ้านใครบ้านเขาใช่ครับบ้านใครบ้านท่านจริงค่ะหอมกว่าถั่วก็เยอะกว่าทานเลยนะคะ1 2 3ค่ะฮึบท่านรองทั้งรองนายกเมื่อกี้คือขำแล้วนะคะคือถ้าเกิดเคี้ยวไม่ไหวกลัวฟันร่วงคุณอมไปก่อนส่วนด้านนี้นี่มีคุกกี้สิงคโปร์ด้วยคุกกี้สิงคโปร์อ่ะอีก1ตาที่เตะตาผมเนี่ยเหมือนมียักษ์คู่อยู่ตรงนั้นคืออะไรยักษ์คู่ยักษ์คู่อยู่ตรงนี้เห็นตรงนั้นคืออะไรครับท่านฮะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่รังสรรค์ขึ้นมาโดยเฉพาะถ้าเราไปเยือนวัดพระพุทธบาททางเข้าเนี่ยมันจะมี2ประตูด้วยกันก็คือประตูยักษ์ก็จะมีท้าวเวสสุวรรณทศกัณฐ์แล้วก็สัสเดชะอยู่เฝ้าประตูอยู่แล้วก็อีกประตูนั้นก็คือประตูเสด็จเขาเรียกว่ายักษ์ตายักษ์ยายอันนี้น้องๆกลุ่มเยาวชนก็ทำขึ้นมาเพื่อไว้จำหน่ายในช่วงงานตักบาตรดอกข้าวพรรษาเพราะช่วงนี้เขาแบบฮิตอาร์ตทอยกันไงอาร์ตทอยประจำงานไม่ต้องรอ9โมงไม่ต้องรอกดเอฟแล้วลุ้นว่าจะทันหรือไม่ทันอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วหรือยังไงแต่ท่านนายอำเภอบอกว่าต้องจองนะคือพรีออเดอร์พรีออเดอร์ไม่แต่เนี้ยพรีออเดอร์นี้ได้แน่นอนไงอันนั้นไม่มีพรีออเดอร์นะอาร์ตทอยอ่ะ9โมงปุ๊บ9โมง1วิคือหมดแล้วใช่ค่ะอันนี้คือมีแต่ว่าอีก1อย่างถ้าสมมติไม่ได้รบกวนไปทางด้านซ้ายเลยค่ะนั่นคือไม้อะไรนะคะท่านไม้ตะพดครับจริงๆนะให้คุณเอาไปใช้นะคะไปค้ำใช่ไหมไม้ตะพดคือต้องบอกว่าจริงๆถ้าพูดถึงคนไทยสมัยก่อนสิ่งที่คู่กายคุณสุภาพบุรุษคือไม้ตะพดใช่ไหมคะ อย่างไม้ตะพดของสระบุรีนี่มีความพิเศษยังไงบ้างคะทำมาจากไม้ก็คือไม้ตะพดของอำเภอพุทธบาทจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าภูมิมีประเทศของอำเภอพุทธบาทเนี่ยก็คือเป็นเขานะครับเพราะฉะนั้นไม้ตะพดเนี่ยก็ทำจากไม้ที่ขึ้นไปหาจากบนเขามานะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้สูงอายุนะครับทางเดินจะขึ้นนมัสการหลวงพระบาทเนี่ยก็ต้องเดินขึ้นเขาก็ถึงใช้ไม้ตะพดอันนี้ในการช่วยนะครับแล้วก็ที่วัดพุทธบาทเนี่ยเราจะมีระฆังนะครับซึ่งคนจะเชื่อว่านะครับถ้าตีระฆังให้ครบทุกใบแล้วเนี่ยจากข้างล่างขึ้นไปเคาะข้างบนใช่ครับเห็นไหมประโยชน์หลากหลายแบบนี้เพราะฉะนั้น 19-21 กรกฎาคมนี้ท่านคะฝากชวนเลยครับท่านผู้ชมก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับหนึ่งเดียวในโลก1ปีมี1ครั้งนะครับก็อยากให้ท่านได้มาเที่ยวมาร่วมทำบุญร่วมกันแล้วก็ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับในปีนี้ควรไปเพราะว่าครบรอบ400ปีแล้วก็เป็นปีมหามงคลด้วยนะครับเขาบอกเลยว่าจัดยิ่งใหญ่ท่านนายอำเภอบอกแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่า
ีนี้ห้ามเล็กห้ามน้อยต้องใหญ่บึ้มอลังการเท่านั้นนะครับแล้วตามวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่โอ้โหหอบข้าวหอบของนะเอาของอร่อยของดีทำให้เราได้รู้จักอีกหนึ่งประเพณีดีๆของจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยครับขอบคุณทั้งสองท่านค่ะเพชรมนตรีนะคะครับผมหมดเวลาของรายการวันใหม่วาไรตี้นะครับเรา3คนและแขกรับเชิญรวมถึงทีมงานทุกคนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์ก็พักผ่อนกันให้เต็มที่แล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้า8โมงขอให้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์หนึ่งวันที่ดีของทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะ